เป็นการเตรียมงานของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ลูกหลานคนบุรีรัมย์ซึ่งต้องการจะแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็อยากนำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนคนไทยเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้รับรู้ว่าคนบุรีรัมย์เรามีความจงรักภักดีขนาดไหนจริงแล้วเมืองของเราเนี่ยก่อตั้งโดยองค์ปฐมราชวงศ์จักรีคือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกซึ่งวันนี้เนี่ยพวกเราคนบุรีรัมย์ทุกคนเราก็รับรู้ว่าเราคือลูกหลานของรัชกาลที่หนึ่งพระมหากรุณาที่คุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่มีต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์และพี่น้องชาวไทยเนี่ยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส 72 พรรษาของพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้เป็นการจัดงานที่พวกเราลูกหลานชาวบุรีรัมย์นักแสดงคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกว่า 99% เป็นคนบุรีรัมย์ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำทุกอย่างเพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านเราก็จะมีการแสดงของลูกหลานชาวบุรีรัมย์รวมไปจนถึงการแสดงมิวสิคัลเรื่องลมหายใจของแผ่นดินนำเสนอพระราชกรณียกิจที่พวกเราคนบุรีรัมย์ได้เห็นว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้ทรงเสียสละเพื่อพี่น้องประชาชนของพระองค์ท่านมามากมายเพียงไรขนาดไหนทั้งหมดจะมีการแสดงทั้งสิ้น3วันนะครับคือ28 29 30มีการเปิดให้จองที่นั่งนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทุกวันจะมีการเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกาไปจนแล้วเสร็จประมาณ 21 นาฬิกาเรามีซีทมีที่นั่งไว้ให้สำรองซึ่งสามารถที่จะจองผ่าน QR Code ได้วันละประมาณ 30,000 ที่นั่งนะครับและผู้เข้าร่วมชมทุกท่านเนี่ยก็จะได้รับเหรียญที่ระลึกในวโรกาส 72 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกลับไปเพื่อไปบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองและกับครอบครัวด้วยนะครับก็ขอถือโอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นคนบุรีรัมย์นะครับท่านเป็นใครก็ได้ที่เป็นคนไทยนะครับคนที่มีความรักความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ขอเชิญชวนนะครับแล้วลองเข้ามาชมการแสดงของลูกหลานคนบุรีรัมย์ตลอดจนมิวสิคัลที่เราจะแสดงให้ได้ชมลองเปิดใจดูสักครั้งแล้วท่านจะได้รับทราบว่าพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ของเรานั้นเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนเสียสละเพื่อพี่น้องคนไทยมากมายขนาดไหนก็ขอถือโอกาสนี้เชิญชวนครับรวมไปจนถึงพระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านได้พยายามทำเพื่อรักษาลมหายใจเพื่อเป็นปอดเพื่อให้ลมหายใจกับพี่น้องประชาชนคนไทยในแผ่นดินนี้เนี่ยมีมากมายมหาศาลชมมิวสิคัลได้ครับแล้วท่านจะเข้าใจขอแต่เพียงท่านได้เปิดใจครับ